ด้วยนะนั่นน่ะสิเอาพูดถึงเรื่องพาสุนัขเที่ยวเรามักจะเคยเห็นพาสุนัขขึ้นรถแล้วก็เปิดกระจกสุนัขก็ยื่นหน้าออกไปใช่ใช่ใช่เห็นบ่อยมากธรรมดาฮะธรรมดาเหรอเดี๋ยวจะพาไปดูที่สงขลาค่ะสงขลาเนี่ยพาสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งชนิดนั่งรถกินลมนี่มันนกนี่นกแก้วมาคอค่ะเขาบอกว่าขับรถกินลมเล่นทั่วเมืองหาดใหญ่เลยค่ะแล้วก็เจ้าของเนี่ยก็เปิดกระจกให้มันเกาะอยู่ที่ประตูข้างหลังโดยที่มันก็ไม่หนีคล้ายกับนั่งรถเล่นกินลม ไม่หนีจะขับเร็วขับช้าก็เกาะอยู่แบบนี้นี่ฝนตกด้วยนะคะก็ไม่หลบเข้าไปข้างในดูจะชอบชอบลมเย็นถ้าให้สันนิษฐานเนี่ยน่าจะแบบว่าดีจังเลยไม่ต้องบินเองแต่ลมก็ตีหน้าอะไรดูมีปีกนะลูก น่ารักมากหลายๆคนเห็นก็อดที่จะถ่ายภาพไม่ได้นะคะแล้วสีสันมันสะดุดตาก็ดูน่าเอ็นดูค่ะที่สงขลาใช่ไหมคะค่ะนี่ขับตามกันเลยทีเดียวนะคะมีที่ไหนอีกไหมอยากเห็นบ้างเลยอ่ะมีสัตว์เลี้ยงอื่นๆไหมโผล่หน้ามารับลมแบบนี้นะคะจิ้งจกไงเซนเคยเจอโอ้ยมันไม่ได้เลี้ยงอ่ะเออใช่ไม่ได้เลี้ยงแต่ว่ามันก็เกาะแน่นนะใช่ค่ะเกาะไม่ได้มันต้องหลุดแต่ว่าสุนัข ก็ว่าน่ารักแล้วนะคะพอเป็นนกแก้วมาคอแปลกดีสีสันสวยงามใช่ค่ะใครมีภาพแปลกๆแบบนี้ส่งมาได้นะคะให้ข่าวเช้าวันหยุดได้ดูกันค่ะค่ะน่ารักจังเลยอยากไปนั่งรถเล่นเลยอ่ะ ยื่นหน้าออกไปใช่ไหม แต่ไม่แปลก